ไม่รู้แถวนี้ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยแถวนี้ก็เรียกว่าอะไรครับถนนคุกขันครับอ๋อถ้าผมจะมานี่ต้องบอกเขาว่าไงถ้ามาตรงนี้เขาต้องบอกเขาว่าอะไรสี่แยกสี่แยกอะไรมันเขาเรียกว่าอะไรสี่แยกหกเซกครับอ๋อหกเซกก็เรียกไม่ถูกอะอะไรหกเซกอะอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่อะไรพี่รังนกครับรังนกนะครับโอ้ยอันนี้แปะกล้วยผมรู้จักวันนี้เรามากินนมสดเออผมเอานมสดนมสดแก้วหนึ่งนมสดเขาขายไงอะนมร้อนเหรอครับถ้วย20 บาทเอาถ้วยหนึ่งมีแปะกล้วยหลายอย่างเลยเนี่ยต้องมากินดูนะครับเว้ยอะไรเนี่ยนมนี่อะไรอ่ะเนี่ยนมแก้วละ20บาทนะเอ๊ดูนะครับนี่เพิ่งขันมาจากวัวเลยเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยรังนกรังนกแปะกล้วยเหรออ่าแล้วครับเขาผักแปะกล้วยแล้วครับโอ้เป็นอย่างนี้เองครับจานได้นั่งได้ด้วยเย็นนี่นั่นคืออะไรน้ำเชื่อมเสร็จแล้วเย็นหรือร้อนอ่ะเย็นไอ้ร้อนโอ้ร้านนกแปะกล้วยเสร็จไปแล้วครับเราไปดูดีกว่ามีอะไรกินอีกไข่ลวกเหรอหรืออะไรไม่ใช่ไข่ลวกใส่รังนกเออนั่นผมเคยกินอย่างนั้นอ๋อเขาเรียกว่ารังนกใส่ไข่ใช่ไหมครับรังนกใส่ไข่อันนี้อะไรครับนี่อันนี้ฟังก์ชันสังขยาค่ะเปิดได้ไหมเปิดเอ้าไม่มีอะไรหลอกกันแท้ไปร้านอะไรเนี่ยชาอะไรนะชาบานมสดนะครับมานั่งกินได้ร้านเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันปีกี่โมงปิดห้าทุ่มเอานี่ห้าทุ่มเลยดิฮะห้าทุ่มเลยดิอี๋ตัดอะไรเนี่ยอ๋อมีตัดยี่ห้อด้วยเนาะอันนั้นอะไรอ่ะอ๋อนมปันเปิดอุ้ยทำไมเปิดเย็นจังอ่ะอ๋อเขาไม่กินเช้าโอ้มีห้องแอร์ด้วยครับเอ้ยสวัสดีครับจานนี่ครับเขาบอกครับพี่ใหญ่อร่อยมากปลาหมึกสมองเย็นเมื่อกี้โหสมองเขาก็ใช้ได้แล้วต้องกินสับวัวนมใครนมใครนมผมผมบอกแล้วผมชอบกินนมเอาละครับเข้าปากมันร้อนอ่างั้นก็ต้องรอนะครับดูไปก่อนแล้วกันโอ้ยร้อนเลยใช่ไหมร้อนมันร้อนดีกว่าร้อนมากรอก่อนแล้วแน่ไม่รีบโอ้ยเดี๋ยวปากพังไม่เอาเลยกินไปก่อนพูดจริงๆนะมึงกินรังนกแบบนกมันดีกว่าอะไรนะรังนกใส่ไข่ดิจ้าหนึ่งก็ร้อนอ๋อชอบมันไม่กลับไงจอนถ่ายแล้วมันไม่เที่ยงค่ะเราไปดูบรรยากาศรอบๆเท่ครับร้านสวยเชียวชาบานมสดอ่ะชาบานมสดโหบรรยากาศดีครับกินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งกินได้นะเอานมยิ่งไงยิ่งไม่กลับตัวเอายิ้มหน่อยครับ1 2 3แชะพี่ใหญ่มามั่งพี่ใหญ่มามั่งเท่าไหร่ครับต้องสั่งไอติมกะทิด้วยนะครับ1ไอติมกะทิ2ไอ้นี่อะไรเนี่ยไอผมชอบแล้วล่ะรังนกรังนกไปถ้วยแล้วก็นมสดเชิญเลยครับโอเคจานชิมเยอะๆนะครับแหวกเพราะว่าอร่อยจ้าถ้าไม่ขัดใจอะได้หมดอ่ะนี่ครับถ้าทำเป็นไอติมไข่แข็งน่าจะดีนะพี่ใหญ่อ๋อไข่แข็งใช่ไหมใช่เอาไม่เคยกินเอาไม่รู้จักไอ้นี่เดี๋ยวถามที่ร้านทำได้พี่ใหญ่ทำได้อย่าเลยเขาไม่เคยทำครับร้านนี้อันนี้คือขนมปังสังขยาครับเปียวอาเชนมันโดดชิมเราต้องหาคนชิมชีวิตดีขึ้นรสชาติคือป้อนอาจารย์นะไม่ต้องไปทำคนสงสารไม่ต้องว่าก็ได้นะแต่ป้อนเล่นๆพี่ใหญ่ถ่ายมันก็ถ่ายแล้วไง
ให้เป็นรายการก็ได้จะติดอยู่ใน YouTube ตลอดชีวิตเลยนะเออเอามาเล่นได้โอ้เอาขอให้กูกินเราไม่ตัดนะครับอร่อยมากครับกินนี่เอออาจารย์มันโคตรหน้าเหมือนอาจารย์ทนายนี่เลยว่ะทำไมครับเออไม่ใช่สิที่ล่าสุดเนี่ยทนายอะไรนะลืมแล้วพูดเหมือนเลยทนายอะไรอ่ะเขาเป็นใครอ่ะไม่สนใจนะ